ที่เราทั้งหลายมีศรัทธาได้ตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดการอบรมจิตใจของเราเพื่อให้ได้มีพระธรรมปรากฏรู้เห็นเป็นถือพึ่งทางจิตใจของเราพระธรรมถึงแม้ว่ามีอยู่แต่ก็ยังไม่เป็นสมบัติของจิตใจถ้าพระธรรมยังเป็นสมบัติของตาของหูของจมูกของลิ้นเหล่านี้อยู่พระธรรมเหล่านั้นล้วนแต่เป็นธรรมที่ไม่แท้เป็นธรรมที่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นธรรมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาเป็นธรรมสามารถที่ทำให้เราไม่ได้พบเห็นความจริงแต่เราได้ถูกหลอกลวงให้หลงไปตามอารมณ์ต่างๆที่สังขารมันปรุงขึ้นที่ตาเห็นและหูได้ยินเหล่านั้นเพราะการเห็นด้วยตาเกิดความรู้ขึ้นมาหรือการได้ยินด้วยหูได้ความรู้ขึ้นมาใครๆก็มีตาใครๆก็มีหูถ้าเป็นความรู้ที่ได้เพียงแค่นี้เป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่งทุกคนก็คงจะได้ความสุขอันสำคัญได้ความสุขที่สมบูรณ์บริบูรณ์และแน่นอนเพราะสัตว์โลกตลอดถึงมนุษย์โลกใครๆก็รู้เพราะมีตาหรือใครๆก็เห็นเพราะมีตาใครๆก็ได้ยินก็เพราะมีหูใครๆก็ได้รู้เพราะมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีใจแต่การรู้ธรรมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าผู้รู้หรือเรียกว่ากุศลต้องไม่ใช่อาศัยแต่ทางตาทางหูอย่างเดียวต้องอาศัยสติความระลึกชอบต้องอาศัยจิตที่มีความเห็นชอบได้รับการอบรมจากหลักการที่เรียกว่าธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันชอบเพราะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวากขาตธรรมที่ปวงชนชาวโลกได้ศึกษาได้ยินแล้วรับรองว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์กล่าวดีแล้วกล่าวชอบแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมด้วยอัตพร้อมด้วยธรรมพร้อมด้วยความสงบพร้อมด้วยความสุขหรือพร้อมด้วยว่ากายวาจาใจเรียบร้อยไม่มีขาดตกบกพร่องเทวดาทุกชั้นก็ยอมรับสวากขาตธรรมข้อนี้ผู้จึงมีจิตยินดีเลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้สำเร็จประโยชน์มรรคผลได้ศรัทธาปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากต่อมากเพราะอาศัยหลักธรรมที่นำมาศึกษาและอบรมเราทั้งหลายก็เป็นคนชนชั้นปัญญาเช่นเดียวกันน่าจะยิบยกเรื่องนี้เข้ามาให้เป็นสมบัติของใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ในใจของเรา
อย่าไว้หรืออย่าพอใจที่เพียงตาได้เห็นหูได้ยินหรือทำความพอใจจุใจว่าเราได้รู้แล้วความรู้ของเราเหล่านี้ยังถูกหลอกได้ยังถูกเปลี่ยนแปลงได้ดัดแปลงให้ได้รับความไม่แน่นอนในจิตในใจให้พลาดขาเสียทีได้รับความกระทบกระเทือนใจตามมาภายหลังอยู่เสมอจากการเห็นจากการได้ยินหรือจากการตัดสินใจที่ผิดอันนี้เราเคยสาธาเสียทีได้รับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้มามากต่อมากแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเราปฏิเสธไม่ได้เราจึงไม่สามารถชนะอารมณ์เหล่านี้ให้ได้ตามสิ่งที่เราต้องการได้เราเห็นความไม่สมบูรณ์ในทางจิตใจในด้านความคิดและในการด้านคำพูดและในด้านการทำของเราเราจึงไม่สามารถที่จะรักษาความสงบหรือความสุขตามที่เราต้องการได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุนี้เราจึงยอมรับทำคำสอนพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยเหลือมาฝึกมาอบรมให้จิตใจมีที่ยึดมีที่พึ่งอย่าให้ตาเอาไปใช้ส่วนเดียวอย่าให้หูเอาไปใช้ส่วนเดียวอย่าเอาสิ่งอื่นไปใช้โดยส่วนเดียวให้เอาธรรมะเกี่ยวเนื่องที่เป็นกุศลอันชอบธรรมะที่เราจะเอามาใช้นั่นคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองเรามารักษาให้ปรากฏเด่นชัดอยู่ในจิตใจในส่วนของศีลให้มันเด่นชัดของศีลว่ากำจัดอะไรได้บ้างขับทุกอะไรได้บ้างจากขับอุปสรรคในการความสงบสุขอะไรได้บ้างในเรื่องศีลมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเราไม่มีศีลข้อนี้อะไรจะเกิดขึ้นในกายในวาจาของเราชีวิตที่อยู่ด้วยกายกระทำกายกรรมอย่างนี้วาจีอย่างนี้มันจะดึงเราไปในทางไหนจะพาเราไปไหนอันนี้มันต้องเด่นชัดนักภาวนานักลูกศิษย์ชาวพระพุทธที่เรียกว่าลูกศิษย์ผู้รู้ไม่ใช่ผู้โง่เป็นลูกศิษย์ผู้รู้ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ไม่ประมาทในชีวิตมันปล่อยเวลาให้ไร้สาระไปถือว่าเวลาแต่ละที่มันเคลื่อนไปทุกระยะนี่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่ควรให้ได้ประโยชน์ควรให้มีที่พึ่งควรให้อยู่ด้วยความรู้ความเห็นอันชอบไม่ควรมัวเมาลงไหลไปตามตาหูจมูกเอาไปใช้โดยส่วนเดียวเราปล่อยให้ใช้ได้ตลอดกาลนานมาแล้วไม่ใช่พึ่งเราจะเอามาใช้หรือมาหลงตามเฉพาะเดี๋ยวนี้เรายังจะตามอยู่ตลอดไปอย่างนี้หรือเราควรจะแก้ไขอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรู้ต้องรับผิดชอบการรักษาวาจาเราก็ต้องให้มันเด่นชัดลงไปเรียกว่ารักษาศีลสมติว่าสีเลนสุขติยันติไม่ใช่กล่าวโดยคำลอยๆสรรพคุณในหลงเชื่อหลงปฏิบัติตามกล่าวด้วยปัญญาอันชอบผู้ปฏิบัติก็ต้องรับรู้รับเห็นด้วยปัญญาอันชอบเช่นเดียวกันจึงจะตรงกัน
เรียกว่าผู้ชุปฏิปันโนเรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงไม่ใช่มาปฏิบัติศึกษาโดยความหลงเขาว่าดีก็ดีตามว่าผิดก็ผิดตามอันนี้หลอกได้ง่ายจิตใจอยู่ในระดับนี้จิตใจต้องอยู่ในระดับรู้อันมั่นคงเห็นนะมันแจ้งชัดจึงจะหลอกไม่ได้ในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิก็ให้มันแจ้งชัดลงไปก็จัดอะไรได้บ้างมีคุณประโยชน์อย่างไรอันนี้เราต้องเข้าใจเราต้องศึกษารู้สมาธิถ้าเรารู้เข้าใจแล้วจะมีประโยชน์แก่ตัวเราเองทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดและบริสุทธิ์จริงๆเพราะอารมณ์ที่เข้าสู่จิตนั้นสติมันเลือกมันตรองแล้วความเพียรเลือกมาแล้วสติพยายามระลึกเลือกมาแล้วตรองมาแล้วปัญญาพยายามกำจัดปัญญาในสมาธิที่สมาธิอบรมจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขความวิเวกปัญญาส่วนนี้นะจะกำจัดความไม่สงบที่เคยได้รับทุกข์มาแต่ก่อนเห็นโทษเห็นภัยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำให้ถูกต้องให้ได้ความสงบให้ได้ความสุขจากการกระทำและปฏิบัติสมาธิศรัทธาของเราความเชื่อเมื่อเราได้เห็นประจักษ์ในจิตใจแล้วเราก็ไม่สงสัยเราก็ไม่ต้องถามใครว่าสมาธิเป็นอย่างไรจิตสงบเป็นอย่างไรอานิสงส์สมาธิเป็นอย่างไรไม่ต้องถามมันก็รู้ถ้าจิตมันเข้าไปถึงแล้วถ้าเราได้ปฏิบัติจริงๆได้มาใช้ปัญญาอันชอบนำมาใช้สติใช้ความเพียรของเราให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการภาวนาก็คือการดูจิตนั่นเองเพราะธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าบาปก็ดีบุญก็ดีมันก็เกิดขึ้นจากจิตเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารบาปบุญและมันปรุงขึ้นในจิตออกจากจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาความชอบความเห็นชอบเข้าไปดูจิตเอาสติระลึกชอบเข้าไปอยู่ในจิตเอาความเพียรพยายามในการระลึกในการดูให้ต่อเนื่องไม่ลดละด้วยความพยายามอันชอบจิตก็ตั้งอยู่ในที่อันชอบไม่ไปที่อื่นเราก็ต้องย่อมเห็นความชอบที่มันเกิดอยู่ในที่นั้นมันเกิดมาจำนวนเท่าไหร่เราไม่เผลอเราไม่ได้มองไปที่อื่นเราก็เห็นต่อเนื่องกันไปเหมือนกับเราอ่านหนังสือถ้าเราไม่ได้มองไปที่อื่นหรือคิดไปที่อื่นเราก็จะได้ใจความตลอดเรื่องแต่ถ้าเราเผลอไปที่อื่นแล้วมันก็ไม่ได้ความขาดวรรคขาดตอนไม่รู้เรื่องจับต้นจนปลายไม่ได้ไม่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาชั้นใดการภาวนาก็เหมือนกันคำว่าจิตตั้งชอบก็ตั้งสมาธินั่นเองคำว่าสมาธิก็ตั้งอยู่ในความที่เราเอาธรรมะขึ้นมาอบรมนั่นเองเช่นแบบพุทโธเราก็ตั้งอยู่ในพุทโธอันชอบแล้วความเพียรก็เพียรในความระลึกพุทโธอย่าให้ตกหายไปที่อื่นให้มีอยู่ในที่นั้นสติก็ระลึกรวมอยู่ในที่นั้นอย่าให้เผลอไปที่อื่นเมื่อทำอยู่อย่างนี้เพียรพยายามอยู่อย่างนี้ของปลอมจะเรียกว่าปิเลสมันชอบหลอกให้เราหลงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสติมันมีพร้อมเพราะฉะนั้นปิเลสมันตั้งอยู่ไม่ได้มันหลอกไม่ได้เพราะกำลังแห่งสติและสมาธิปัญญาที่จิตของเราได้นำเอามาประกอบเพื่อจะขับไล่ศัตรูของความสงบศัตรูของความสุขออก
แต่ก่อนเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิตรมีอุปการะแต่เมื่อเราศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาดูแล้วสิ่งเหล่านี้กิเลสสิ่งเหล่านี้ก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสก็ไม่มีตัวมีตนออกจากที่ไหนอะไรมันก็ออกจากจิตเป็นเงาของจิตที่อยู่ในจิตแต่มันจิตส่วนไหนที่มันคิดไปในทางที่ไม่ชอบมาทำแล้วไม่ได้ความรู้ความฉลาดนำทุกข์นำภัยมาสู่ตัวของเราความคิดด้วยจิตที่ดำริเหล่านั้นจะเรียกว่ากิเลสไม่ใช่แบ่งแยกมาจากทางอื่นแต่มันมาจากทางอื่นส่วนมากก็มีอยู่แต่นั่นเราไม่ควรจะไล่ไปส่งนอกออกไปเราเพียงแต่ต้องการความสงบต้องการสมาธิเราก็ต้องมาตั้งอยู่เฉพาะไม่ต้องอยากรู้อย่างอื่นว่ากิเลสมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ที่ไหนป่าไหนเหมือนกับเราป่วยโรคปัจจุบันใกล้จะตายเราเมื่อไปถามหมอว่ายามาจากไหนโรงงานไหนเอาอะไรมาปรุงมาแต่งอย่างใดเมื่อจะไปไล่อยู่อย่างนั้นจนตายก่อนเราต้องเชื่อหมอแล้วก็กินยารับทานยาตามหมอตามหลักวิชาการเทศเขาเคยรักษามาได้ผลมาแล้วชั้นใดก็ดีเมื่อเราจะปฏิบัติจิตใจให้สงบไม่ต้องไปไล่อะไรอยู่ที่ไหนให้งดเว้นการไล่การอยากรู้อื่นให้เกิดพุ่งซ่านไปต้องจิตไปตั้งอยู่ในพุทโธก็ต้องการรู้พุทโธเท่านั้นว่าไม่ให้เผลอให้อยู่ในจิตได้ทุกทีเพิ่งตลอดเวลาอันนั้นแหละเป็นงานของเราเป็นจิตของเราที่ต้องทำหรือจะเอาดูลมหายใจหรืออย่างใดอย่างหนึ่งล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นทำไมจึงลมหายใจเป็นธรรมก็เป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุลมอยู่ในกายของเรากายนี้ถ้าไม่มีลมก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอธิบายเพราะเรารู้แล้วโดยเข้าใจแล้วเราเคยคิดชอบแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาลมสำคัญอย่างไรเพียงใจเห็นให้รู้เห็นเพื่ออบรมจิตไม่ใช่อบรมลมเพื่อจิตของเราได้สงบได้ตั้งมั่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการอยากรู้เรื่องธาตุขันธ์อย่างอื่นเมื่อเวลาต้องการจิตสงบหรือจิตพักผ่อนหรือต้องการสติทำงานให้คล่องแคล่วได้เต็มที่ได้ชนะความหลงเราก็ต้องเจริญสติให้มันได้ทำงานในจิตของเราอย่างเต็มที่ให้ได้ความเพียรพยายามอันชอบทำงานความเพียรให้มีพลังประสิทธิภาพอยู่ในจิตใจของเราอย่างเต็มที่เพราะความเพียรชอบสติระลึกชอบจิตตั้งชอบเป็นพลังอย่างสำคัญในทางกุศลจิตมีอนุภาพในการที่กำจัดมารคือกิเลสความไม่ฉลาดในจิตใจให้หมดสิ้นไปมารกิเลสก็คือตัวความไม่ฉลาดของจิตความหลงของจิตความเลื่อนลอยเลอะของจิตที่ถูกหลอกไปตามในอารมณ์ต่างๆเพื่อจะได้ความสุขจากสิ่งภายนอกเข้ามาช่วยเหลือแท้จริงมันก็เป็นภัยเพราะเหตุใดสิ่งภายนอกเหล่านั้นล้วนแต่สังขารตั้งอยู่ในสภาพเรียกว่ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างรูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงโผฏฐัพพะก็ไม่เที่ยงธรรมเหล่านั้นก็ล้วนแต่ธรรมเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงธรรมของพยามารที่มันหลอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่สนใจไม่ต้องไปคิดนึกเพื่อสร้างกำลังของเราให้เพียงพอสามารถไปต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเราจึงออกต่อสู้แต่สติของเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มั่นคงอย่างนี้แล้วจะไปต่อสู้เขาไม่ได้หรอก
พ่ายแพ้ย่อยยับเราเคยต่อสู้มายาวนานแล้วพ่ายแพ้มามากต่อมากแล้วเพราะฐานชัยภูมิของเราไม่ดีคือสมาธิของเราไม่ดีนั่นเองเสียค่าค่าศึกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเสียค่าต่อไปอีกหรือเมื่อไรเราจะรวบรวมกำลังของเราคือศรัทธาให้มันมั่นคงเวริยะคือความเพียรชอบให้มั่นคงสติชอบให้มั่นคงสมาธิชอบให้มั่นคงปัญญาอันชอบอันมั่นคงนี่เป็นกำลังที่จะเอาชนะสิ่งที่ลวงจิตของเราให้หลงไปตามอำเภอใจของเขาขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจดูจิตดวงนี้ถ้าฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้กันว่าจิตตั้งได้ตั้งสุขาวาจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ก่อนนี้พระองค์ทำมาแล้วได้สำเร็จความสุขมาแล้วแล้วมีพระอริยสงฆ์สาวกนอกจากพระองค์มีคนอื่นได้สำเร็จตามเป็นพยานหลักฐานพระองค์มาเป็นจำนวนมากต่อมาเราเมื่อเราฝึกให้ถึงฐานอันมั่นของเราก็จะได้เป็นพยานหลักฐานของธรรมที่ปรากฏชัดในตัวของเราจะได้เกิดความเลื่อมใสยอมรับอสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวชอบแล้วไม่สงสัยเพราะประจักษ์ในจิตใจของเราไม่เพียงแต่ได้ยินทางหูไม่ใช่เพียงจะได้เห็นในหนังสือไม่ใช่แต่เพียงได้ยินแต่ท่านพูดแต่ในใจหลักฐานที่ปรากฏชัดที่ใจยอมรับความจริงนี้เองใจจะมั่นคงไม่มีกิเลสถูกหลอกลวงได้ขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจทำจริงของจริงก็จะปรากฏขึ้นแก่เราทำให้มันเด่นชัดให้เห็นชัดในเรื่องศีลก็ให้มันชัดในเรื่องสมาธิก็มันชัดเรื่องปัญญาก็ให้มันชัดสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาแล้วอวิชชาตัณหาที่ไหนจะมาปรุงแต่งกองภพกองชาติของเราได้อีกเพราะเราพอแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตัณหาความอยากมันไม่มีแล้วเพราะมันพอด้วยอาการอย่างนี้ไม่ใช่พอโดยเพราะความดิ้นรนฟุ้งซ่านหามาสะสมด้วยอวิชด้วยวัตถุไม่มีพอโลกเขาทำมายาวนานแล้วพอด้วยมาดูจิตใจของเราให้มันชัดเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีนำไปใช้ได้ตลอดไปตั้งแต่วันนี้ไปทุกเวลาคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยคลางคลาสุกโศกเป็นใหม่เสมอเป็นนิดเพราะฉะนั้นเราใช้ได้ทุกการสถานที่รักษาไว้ให้มีอยู่ในจิตใจเสมอเราก็จะได้ที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันมงคลอุดมมันสูงสุดผู้ใดได้เขาพึ่งชนิดแล้วย่อมพ้นจากทุกทางปวงเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตั้งใจภาวนาต่อสมควรเป็นเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน